นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เดินทางมาที่สำนักงานคดีอัยการแขวงศาลแขวง5ปทุมวันถนนพระราม4คดีที่อัยการแขวงปทุมวันนัดฟังคำสั่งคดีที่พนักงานสอบสวนสน.ปทุมวันส่งฟ้องในคดีร่วมกันชุมนุมแฟลชม็อบที่สกายวอล์กปทุมวันเมื่อวันที่14ธันวาคมปี62คดีนี้พนักงานสอบสวนสรุปสำนวนส่งฟ้องผู้ต้องหารวม5คน5ข้อหาซึ่งนายธนาธรยืนยันการรวมตัวแสดงออกทางการเมืองเป็นสิทธิ์ของทุกคนและการถูกฟ้องกับการรณรงค์ทางการเมืองก็เป็นคนละเรื่องกันล่าสุดอัยการสั่งพนักงานสอบสวนสน.ปทุมวันสอบเพิ่มในประเด็นที่ยังไม่ชัดพร้อมเลื่อนการสั่งคดีออกไปเป็นวันที่17มีนาคมนี้ครับ